เอาละครับตอนนี้เรามาอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Trading Legend นะครับโดยเกมนี้เนี่ยผมได้ลองเล่นไปในเซิร์ฟที่16นะครับเป็นเกมที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ใช่ดิเป็นเกมที่เราต้องเปิดกิจการนะครับค้าขายเนาะแข่งกับผู้เล่นคนอื่นนะครับว่าใครจะมีพลังหรือว่าใครจะรวยกว่ากันในเซิร์ฟเนาะวันนี้ครับผมจะมาเล่นในเซิร์ฟที่18นะครับซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนาะเกมนี้เปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ทุกวันนะครับใครที่อยากเล่นหรือว่าอยากแข่งขันกับผู้เล่นอื่นเนาะก็สามารถเข้ามาเล่นในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ได้นะครับพอเข้าเกมมาแล้วนะครับเขาก็จะให้เราเลือกตัวละครก็จะมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับทำไมตัวผู้หญิงเสื้อผ้าดูดีจังจะซ้ำไหมครับไม่ซ้ำนะฮะให้เจ้านะชอบไหมหากเจ้าชอบข้าจริงๆก็รีบไปสู่ขอที่จริงมีคนมาสู่ขอข้าแล้วเกมนี้มีเสียงภาคไทยด้วยนะครับเจ้าเท่านั้นข้าจะกลับไปเตรียมตัวเดี๋ยวนี้แต่ว่าผมจะข้ามในส่วนของเสียงภาคเนาะเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาในการเล่นนะครับดับข้าไม่หลานไม่ต้องขอบคุณท่านอาตามข้ามทำได้ดีหลักอาเห็ดแล้วก็ก่อสร้างโรงหมอนะครับยินดีเราก็ทำตามที่เกมสอนไปเรื่อยๆนะครับหลานแต่ก็แนะนำอีกอย่างก็คือพยายามแตะหรือว่ารับสมัครรอไว้เยอะๆนะครับเพื่อที่จะผ่านเควสไปไวๆเนาะนะฮะกดรอไว้เลยครับเดี๋ยวเควสมันก็จะให้เรากดเองนะฮะอันนี้ก็รับสมัครไว้รอเลยครับเราสัก30คนไม่พอเนาะเห็นนะครับเราคลิกธนาคารหรือว่ารับสมัครไว้รอเควสมันก็จะผ่านเลยนะครับต่อไปเขาจะให้เราสร้างร้านขายข้าวสารเนาะแล้วก็รับสมัครเซลเลอร์ครับรับสมัครไปสัก20คนนะฮะไม่พอธนาคารนะครับฐานะมีฐานะให้อัพด้วยนะครับแต่ว่าชุดดูไม่ค่อยเปลี่ยนเลยเนาะถ้าขายหมดข้าก็สามารถนี้ก็จะเป็นผู้ติดตามนะครับจะคอยมาช่วยเหลือเราเนาะยินดีเป็นพระท่านอัพผู้ติดตามใช้ Sนี่ระบบอัปเกรดผู้ติดตามนะครับอันนี้ก็จะเป็นการติดตามยิ่งสูงตะลุยด่านเนาะนะครับแล้วก็กดค้าขายนะครับระหว่างทางเราก็จะได้ของเนาะแล้วก็จะมีแบบคำถามนะครับขึ้นมาให้เราตอบนายเจิงอยากปลูกข้าวในปีนี้เขาควรหว่านเมล็ดในฤดูไหนดีนะครับถ้าเอาตามบ้านเราเนี่ยเราก็ต้องหว่านเมล็ดในฤดูร้อนเนาะแล้วเก็บเกี่ยวในฤดูหนาวครับมีระบบค้าขายออโต้นะครับแต่ว่ายังไม่เปิดเนาะนี
ครับเราก็ไปต่อครับพอถึงหัวหน้าแล้วนะครับเขาก็จะให้เราเจรจาถ้าขายหมดข้าก็สามารถไปหาสาวๆได้แล้วถ้าขายหมดข้าก็สามารถไปหาสาวๆได้แล้วอันนี้คือผู้ติดตามนะครับนะฮะมีระดับบอกนะครับโดยดูได้จากสีจากพื้นหลังของภาพเนาะก็จะมีสีส้มนะครับถ้าสีส้มก็เปรียบเสมือนพวก SSR นะครับนี่ก็สีม่วงเนาะ SR แล้วก็สีฟ้าสีน้ำเงินนะครับแล้วก็มีสีเขียวนะครับตรงนี้นะครับไหนๆก็กดมาละมันก็จะมีคำว่าแลกเปลี่ยนรหัสนะครับถ้าเรามีโค้ดเนี่ยเราสามารถเอามาใส่ได้นะครับเนาะโค้ดรางวัลนะครับก็คือตรงกลางจอด้านซ้ายมือนะครับเนี่ยเขาให้เราสร้างโต๊ะเล่านิทานนะครับแล้วก็รับสมัครเซิร์ฟเวอร์รับสมัครไว้รอเลยเนาะสัก20คนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาเควสเนาะทำกิจการอัพเกรดโรงหมอนะครับขยายธนาคารส่งผู้ติดตามไปกิจการ1คนนะฮะก็เราก็แตะที่กิจการของเราแล้วก็ตามที่สองเลยนะครับถ้าขายหมดข้าก็สามารถไปหาสาวๆได้แล้วอันนี้ก็จะเป็นสกิลของผู้ติดตามเนาะเดี๋ยวรางวัลเดี๋ยวเราเข้ามาดูทีหลังนะครับรับสมัครไว้สัก40แล้วก็แต่ธนาคารรอก่อนนี่ถ้าเล่นทุกถ้าเล่นทุกวันนี่กล้ามแขนน่าจะขึ้นนะครับก็ร้านขายข้าวสารรับสมัครไว้สัก40พอไหมพอเนาะอ้าวค่าขยันเราน่าจะพออัพฐานะแล้วนะครับพอเราอัพฐานะใช่ไหมเราก็จะมีผู้ติดตามคนใหม่มาแก้มแป้งพัดมาแล้วจ้าก็อย่าลืมรับรางวัลนะครับครึ่งเดือนตาเปี้ยนเหลียงมีนายขอบพระคุณท่านอันนี้ก็จะเป็นระบบยึดบ้านนะครับหนึ่งคำนับฟ้าดินสองคำนับพ่อแม่สามคำนับกันและกันส่งตัวเข้าห้องหอเราก็แต่งงานกับหญิงขายผ้านะครับอันนี้นะฮะถ้าใครเล่นตัวผู้หญิงเนี่ยตรงนี้จะเป็นคุณชายนะครับซึ่งมันขัดกับคำว่านางบำเรอนะครับขายผ้าใหม่จ้าขายผ้าใหม่ขอบใจหญิงขายผ้าแต่ดูเหมือนไม่ค่อยมีผ้าใส่เนาะน่าจะเอาผ้าไปขายหมดนะครับ
นะแล้วเราก็มีลูกกันแล้วนะครับมีระบบเลี้ยงดูเนาะพอกดไปเรื่อยๆนะครับลูกเราจะโตนะครับพุทราเชื่อมตกพื้นแล้วจกก็เก็บสิลูกพุทราเชื่อมตกพื้นแล้วพุทราเชื่อมตกพื้นแล้วน้ำตาจะไหลนะฮะอย่างน้อยๆลูกเราก็พูดได้ประโยคนึงละพุทราเชื่อมตกพื้นแล้วพุทราเชื่อมตกพื้นแล้วพุทราเชื่อมตกพื้นแล้วเชื่อมตกพื้นแล้วพอเรากดไปถึงแบบระดับหนึ่งแล้วนะครับลูกเราก็จะโตเป็นสาวน้อยนะครับท่านพ่อถ้าปักผ้าเช็ดหน้าให้ท่านแม่ดีไหมท่านพ่อถ้าปักผ้าเช็ดหน้าให้ท่านแม่ดีไหมตอนนี้เราเลี้ยงไม่ค่อยได้แล้วนะครับก็ต้องไปเก็บค่านั่นค่านี่ก่อนเนาะเดี๋ยวนะบุตรกับท่านพ่อถ้าปักผ้าเช็ดหน้าให้ท่านแม่ดีไหมเราได้ลูกสาวนะครับแต่ว่าในระบบเป็นเหมือนจะเป็นลูกชายเนาะมาแล้วจ้ามาแล้วที่ปัดแก้มแป้งผมจะอัปเกรดมาแล้วจ้าไปซักเลเวล10เพื่อที่เควสจะได้ไม่ต้องถามหานะครับเราก็สามารถกดได้เรื่อยๆอันนี้ส่งไปโรงหมอเดี๋ยวผมจะเพิ่มค่าขยันเนาะเพื่ออัพเป็นเลเวล3นะครับก็ค่าขยันก็ได้จากการรับสมัครเซลเลอร์นะครับเอาไหนดีอันนี้มี20เราเป็นไม่พอหรอโอเคอันนี้ถ้าเราใช้นะครับเราก็เพิ่มเวลาเร่งสปีดเนาะในการได้รับเงิน E8 นะครับแต่ผมจะยังไม่ใช้นะครับตอนนี้เราอัพฐานะได้ละมังกรท่องปฐพีหลานเก่งขอบพระคุณท่านอัพมอบเทพวันนี้ก็จะเป็นเทพมาสูนนะครับนอกจากนี้แต่ละตัวเทพอสูรนะครับจะไม่เหมือนกันเนาะปัจจุบันนี้ตรงสกิลนะครับเจ้าแพ้เนี่ยก็จะบวกค่าขยันให้กับเรานะครับ 12% เราก็รีได้บวก30เนาะพอเราเปลี่ยนปุ๊บค่าขยันก็จะบวก 42% นะครับขอบพระคุณท่านมาแล้วจ้ามาแล้วที่ปัดแก้มแป้งพัดมาแล้วจ้ารับสมัครเซลเลอร์42คนเดี๋ยวเราพอน่าจะพอถึง50คนไหมเรารับสมัครไว้รอนะครับโอเคถ้าเราคิดเกลียดทำเควสแล้วก็ไปตะลุยด่านได้นะครับเราสามารถแตะที่ค้าขายออโต้นะครับแล้วก็กดค้าขายครับนี่ฮะเกมก็จะวิ่งไปเองนะครับเราก็คอยกดรับของเนาะกดเจรจากดตอบคำถามนะครับแต่ก็จะมีเงินอยู่นะครับเป็นเงินตำลึงเนาะใช้ในการค้าขายนะครับถ้าเงินหมดเราก็ค้าขายต่อไม่ได้นะครับเงินช่างหรือว่าเงินตำลึงผมไม่แน่ใจนะครับนี่ฮะไปกันต
ตอนนี้เราได้เทพอสุรีมาเนาะเราค้าขายต่อครับเงินเราหมดแล้วนะครับเราก็ไปหาทำกิจกรรมครับทำเควสต่อนะครับเกมนี้เนี่ยก็จะมีพวกการลงดันลงกิจกรรมอะไรกับร่วมกับผู้เล่นอื่นได้นะครับนะฮะจะเห็นว่าจะมีแชทโลกอยู่นะครับนะฮะเราก็สามารถพูดคุยกับคนในคนในเซิร์ฟเราได้นะครับต่อไปครับเราจะมาดูในส่วนของรางวัลเนาะผมจะเริ่มไล่จากทางซ้ายมือก่อนนะครับรางวัลจำกัดเวลานะฮะอะไรที่เรารับได้เราก็กดรับนะครับแล้วก็โปรเติมเงินเนาะอันนี้นะครับนางรำเนาะเราเติมเท่าไหร่ก็ได้นะครับเราก็จะได้รับอันนี้เรายังรับไม่ได้นะครับแพ็คที่ถูกที่สุดก็คือ29บาทนะครับเกมนี้มีระบบ VIP นะฮะต่อมาครับไต่อันดับเนาะก็จะเป็นเหมือนแรงกิ้งในเซิร์ฟอะครับนี่ฮะนะครับก็จะมีรางวัลเนาะของผมยังไม่มีอันดับนะครับอันดับสุดท้ายคืออันดับ500นะครับอยู่ที่4,086เนาะนะครับเราก็สามารถไต่อันดับได้ครับอันนี้เป็นอันดับด่านนะครับที่เราเล่นเมื่อกี้นะครับการค้าขายเนาะการเติมเงินนะครับเจ้าหนูอยากจะดูดวงเรื่องความรักหน่อยไหมนี่ฮะก็จะเป็นรางวัล VIP เนาะหากอยากจะตัดเสื้อกับข้าต้องตามข้านะกรรมฐาน1กรรมทาน1กองสมบัติสุดเพลงนะครับก็จะเป็นถ้าให้พูดตามเอาแบบเข้าใจง่ายแบบเกมอื่นเนาะมันก็คือวงล้อนะครับวงล้อหันษาแล้วก็อ่ะเรามีตั๋วจับอยู่นะครับขวาสุดก็จะเป็นสิทธิพิเศษนะครับแล้วก็ครองนามบังเลอร์ครับก็จะเป็นแพ็กการเติมเงินครั้งแรกนะครับข้ายินดีไม่ไว้จะห่างไกลแล้วก็คนถัดมาครับบุตรสาวของนายพลเนาะแล้วก็ต้องชนะศึกนะครับการค้าเนาะถึงจะได้ไม่ว่าจะห่างไกลเพียงใดถึงตะวันตกก็ร่วมงานนะครับมหัศจรรย์ในชีวิตข้าก็จะมีเควสบอกเนาะแล้วก็มีรางวัลล็อกอิน7วันนะครับแล้วก็คู่มือเรียกทรัพย์ครับก
้างล่างครับกิจวัตรนะครับมันก็คือเดลี่ครับเควสที่เราต้องทำให้หมดในทุกๆวันนะครับถ้าไหนทำไม่ได้เราก็พยายามปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ได้กล่องร้อยเนาะมันก็คือการแอคทีฟอะครับค่าแอคทีฟเกมนี้ก็ถือว่าแจกทองเยอะนะครับนะครับเรามาเล่นกันต่อเนาะเราก็มาแตะธนาคารครับเฮ้ยตอนนี้เรามีเงินเกือบ 250,000 แล้วเดี๋ยวเราไปตะลุยด่านดีกว่าแล้วก็รับสมัครด้วยเพื่อเพิ่มค่าขยันเนาะยอดเยี่ยมกดแป๊บเดียวก็หมดนะครับเพราะว่ายิ่งเลเวลสูงก็ยิ่งใช้เยอะครับเกมนี้ก็ระวังการใช้เงินไว้ด้วยนะครับผมเป็นพวกที่แบบมีเงินแล้วเนี่ยเก็บไม่ค่อยอยู่ครับถ้าขายหมดข้าก็สามารถไปหาสาวๆได้แล้วแล้วก็ถ้าเราออฟไลน์เนี่ยแล้วเรากลับมาเล่นนะครับเราก็สามารถได้เงินเนาะมาแล้วจ้ามาแล้วที่ปัดแก้มเรามีเทพอสุรีมาแล้วจ้าใช้งานนะครับแล้วเราก็นะครับเราก็พยายามเอาให้ตรงกับอาชีพของอะไรนะอันนี้5ฮะผมลืมละลูกจ้างนะครับไม่งั้นมันก็ไม่ขึ้นเนาะอย่างตัวนี้นะครับพ่อค้าขยันเนาะนะครับเราก็ดูได้จากอาชีพนะครับพ่อค้าเนาะถ้าเราเพิ่มปุ๊บมันก็จะบวกไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะตัวนี้มังกรท่องปฐพีตัวนี้นะครับเรายังไม่มีอสุรีเนาะถ้าเรามีอสุรีเนี่ยเราก็ต้องรีหาบวกช่างนะครับมันถึงจะเพิ่มให้กับเราเนาะนางบำเรอก็จะมีหลายคนอยู่นะครับแล้วก็ไปตามเกมเรื่อยๆครับสำหรับคนที่ไม่เติมเงินเนาะเนี่ยครับพยายามทำให้ครบ100แต้มนะครับเพื่อให้ได้กล่องร้อยเนาะตอนนี้เราก็ต้องรอคูลดาวน์นะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นไปเรื่อยๆนะครับใครที่ชอบเกมนี้นะครับก็สามารถโหลดมาเล่นได้เนาะแล้วถ้าอยากติดอันดับนะครับหรือว่าอยากแข่งขันกับผู้เล่นอื่นเนาะเอาอันดับต้นๆนะครับก็สามารถไปรอเล่นในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ได้นะครับซึ่งก็เปิดทุกวันนะครับส่วนวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับ